ติดตามสาวน้อยคนนี้กันดีกว่านะคะคุณขาเป็นเด็กไทยที่มากความสามารถอีกหนึ่งคนนะคะที่ไปเดบิวต์ที่เกาหลีอย่างน้องมินนี่เจโร่นั่นเองซึ่งล่าสุดนี้นะคะเธอจะพาซิทคอมที่เธอแสดงเป็นครั้งแรกเลยนะคะจ่อลงจอให้พวกเราได้ดูกันนะคะ18มิถุนายนนี้ค่ะใครจะได้ชมกันแล้วนะคะสำหรับผลงานแสดงนำเรื่องแรกเลยค่ะของมินนี่นิชายนตระรักสมาชิกชาวไทยค่ะของเกิร์ลกรุ๊ปวงจีไอดอลจากเกาหลีใต้โดยผลงานเรื่องนี้นะคะเธอยังได้ประชันบทบาทค่ะกับยองแจจากวงก็อตเซเว่นรวมถึงพักเซวานชินฮยองซึงแล้วก็ฮันฮยอนมินด้วยล่ะค่ะเรากำลังพูดถึงซิทคอมนะคะเรื่อง So Not Worth It นะคะหรือว่าชื่อไทยก็คือวัยใสๆหัวใจสุดเปิ่นซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนค่ะที่มาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยมินนี่จะสวมบทเป็นมินนี่สาวไทยผู้หลงไหลชอบดูซีรีส์เกาหลีขณะที่ยองแจก็อตเซเว่นจะสวมบทเป็นเทวยองแจค่ะลูกชายของประธานเครือบริษัทผู้ผลิตต๊อกบ๊อกกีในออสเตรเลียแฟนๆรอติดตามให้กำลังใจกันนะคะกับน้องมินนี่แล้วก็ยองแจวงก็อตเซเว่นได้ค่ะตั้งแต่18มิถุนายนนี้นะคะสำหรับซิทคอม So Not Worth It ที่จะลงจอทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนี้รอดูกันเลยติดตามให้กำลังใจเธอนะครับผมนะอยากให้ดังๆปังๆนะฮะจะได้เป็นหนึ่งไอดอลของใครหลายคนโดยเฉพาะเด็กไทยเราเห็นว่าเฮ้ยพี่ๆคนนี้เก่งจังเลยไปถึงระดับโลกก็จะได้มีผลผลิตของคนไทยตอนนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วเนาะแต่อาจจะแบบคนเราอาจจะแบบคุ้นชินกับน้องลิซ่ามากกว่าแต่จริงๆมินนี่นี่ก็เก่งมากเลยร้องเพลงว่ามากใช่แล้วนะครับ